ได้โปรดเอมมี่ไม่ไหวแล้วร้องขอความเป็นธรรมตู่ลั่นทำไรไว้ถึงเวลาต้องเอาคืนได้โปรดเอมมี่อมนวันไม่ไหวแล้วร้องขอความเป็นธรรมจากตู่นันทิดาลั่นทำไรกับเอมมี่ไว้ถึงเวลาที่เอมมี่ต้องเอาคืนนับเป็นความเสียใจครั้งใหญ่ต่อวงการการเมืองและวงการบันเทิงต่อการจากไปของนักการเมืองชื่อดังเจ้าพ่อเมืองปากน้ำเอชนสวัสดิ์สามีหนุ่มของตู่นันทิดาที่เสียชีวิตอย่างสงบจากอาการฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดขณะฝึกซ้อมแข่งรถยนต์เพื่อเตรียมแข่งขันท่ามกลางเหล่าคนวงการเมืองและวงการบันเทิงที่เข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับเอมมี่อมนวันหรือที่รู้จักในเอมมี่แม็กซิมออกมาแสดงความเสียใจต่อการจากไปของเอชนสวัสดิ์รวมถึงร้องขอความเป็นธรรมจากตู่นันทิดาถึงเรื่องที่อยู่ในใจเอมมี่มาโดยตลอดโดยเอมมี่อมนวันโพสต์รูปตัวเองใส่กำไลข้อเท้า EM พร้อมข้อความว่าก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจและสุดอาลัยพี่เอด้วยนะคะชีวิตเราแย่ชีวิตเราตกต่ำเราต้องอับอายเราหมดตัวเราเสียชื่อเสียงเราต้องใส่ข้อเท้า EM เพราะเธอทำไรกับเอมมี่ไว้ถึงเวลาที่เอมมี่ต้องเอาคืนเมื่อก่อนที่เอมมี่ทำอะไรเธอไม่ได้เพราะเธอบอกว่าเธอเป็นหลานสาวนามสกุลอัศวเหมแต่ที่เธอไม่ใช้นามสกุลเพราะกลัวไม่ปลอดภัยทั้งจะอุ้มทั้งจะกระทืบพูดจนทำให้ผู้หญิงตัวคนเดียวไม่มีที่พึ่งโดนฟ้องแม้แต่เงินกินข้าวเงินค่าโรงพยาบาลก็ไม่มีจ่ายใส่ EM มา1ปียังโชคดีที่ยังได้เล่นละครอยู่บ้างแต่ก็ใส่ EM เข้าฉากด้วยทุกเรื่องใส่ออกทุกรายการเธอเอาเงินเรา4 ล้านแต่สุดท้ายให้ทุกคนฟ้องเอมมี่และตัวเธอก็เป็นหนึ่งในคนที่ฟ้องทั้งที่เอาเงินเราไป4 ล้านเธอทำเพื่ออยากให้เราติดคุกเธอจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเราได้โปรดแม่นันทิดาให้ความเป็นธรรมกับเอมมี่ด้วยคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอมมี่แม็กซิมแรงแต่ไม่เลวอมนวันผ้าม่านขอบคุณ Facebook เอมมี่อมนวันปิดบัญชีแล้วหนุ่มใหญ่โดนฉกเงินค่าผ่าตัดพี่ชายคนใจบุญแห่ช่วยแถมพี่ได้ผ่าตัดเผยยอดเงินปิดบัญชีแล้วหนุ่มใหญ่โดนฉกเงินค่าผ่าตัดพี่ชายคนใจบุญแห่ช่วยแถมพี่ได้ผ่าตัดเผยยอดเงินหมอระบุพี่อาจหายดีหรือกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงจากกรณีนายอดิศรอ่อนมาสายอายุ52 ปีถูกคนร้ายขโมยเงิน 80,000 บาทที่เตรียมไว้เป็นค่าผ่าตัดเนื้องอกของพี่ชายที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีหลังมานอนหลับอยู่ในสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมเพราะอ่อนเพลียจากการเฝ้าพี่ชายทำให้นายอดิศรถึงกับร่ำไห้วอนให้โจรเห็นใจนำเงินที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิตมาคืนก่อนเปิดบัญชีรับบริจาคเหตุเกิดเมื่อวันที่3 เมษายนที่ผ่านมาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวหนุ่มใหญ่ร้องไห้โฮเผลอหลับโดนโจรฉกกระเป๋าเงิน 80,000 ไว้รักษาพี่ชายหายไปความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา11 นาฬิกาวันที่5 เมษายน 66นายอดิศรและนางกองงายชาดงอายุ52 ปีภรรยาเปิดเผยว่าเช้าวันนี้พี่ชายได้เข้าผ่าตัดแล้วแต่ก่อนจะผ่าตัดแพทย์ได้พูดคุยกับตนและญาติว่าหลังผ่าตัดพี่ชายอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรืออาจจะหายดีซึ่งเป็นได้ทั้ง2 ทางต้องดูแลกันแบบวันต่อวันแพทย์ก็จะดูแลรักษาให้เต็มที่ขอขอบคุณคณะแพทย์โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีที่ดูแลเป็นอย่างดีนายอดิศรกล่าวต่อว่าหลังพบแพทย์และพี่ชายเข้าห้องผ่าตัดตนกับภรรยาได้เดินทางไปธนาคารกรุงเทพมหานครสาขาถนนประชารักษาเขตเทศบาลนครอุดรธานีเพื่อแจ้งความประสงค์ขอปิดบัญชีรับบริจาค
พราะว่ามีพี่น้องชาวไทยโอนเงินเข้าบัญชี 359,000บาทซึ่งเกินความคาดหมายและเพียงพอต่อการรักษาและดูแลพี่ชายตนตั้งใจจะมาปิดบัญชีตอนเช้าแต่เพราะแพทย์ขอพูดคุยกับตนและญาติก่อนผ่าตัดจึงมาปิดบัญชีรับบริจาคและจะเปิดบัญชีใหม่เพื่อเก็บเงินไว้ดูแลพี่ชายขอขอบคุณน้ำใจจากคนไทยทั่วประเทศที่ช่วยเหลือตนในวันนี้พร้อมกับยกมือไหว้ขอบคุณนายอดิศรกล่าวอีกว่าหลังจากดำเนินการปิดบัญชีรับบริจาคเสร็จเรียบร้อยแล้วตนและภรรยาได้เดินทางมากราบสักการะขอพรท้าวเวสสุวรรณซึ่งเป็นตราประจำจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ที่ศาลหลักเมืองอุดรธานีเขตเทศบาลนครอุดรธานีเพื่ออธิษฐานขอพรท้าวเวสสุวรรณให้พี่ชายที่เข้าผ่าตัดปลอดภัยมีสติฟื้นขึ้นมาใช้ชีวิตเป็นปกติส่วนลึกในใจตนคิดถึงเรื่องเวรกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตนเชื่อมาประจำซึ่งก็ได้เกิดขึ้นกับตนแล้วทั้งเรื่องดีและไม่ดีก็มาเกิดขึ้นพร้อมกันธนกรมั่นใจเบอร์22ลัคกี้นัมเบอร์เชื่อคนไทยเทแต้มรอทศช.ส่งบิ๊กตู่เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยธนกรมั่นใจเบอร์22ลัคกี้นัมเบอร์เชื่อคนไทยเทแต้มให้รอทศช.ส่งบิ๊กตู่เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยสุดท้ายชิงชัยระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพรรคเพื่อไทยวันที่5เมษายน66วังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติรอทศช.กล่าวถึงกรณีที่พรรครวมไทยสร้างชาติจับสลากได้เบอร์22ว่าพรรคได้เลขไหนก็ได้เราถือว่าดีทั้งนั้นเพราะมั่นใจในนโยบายพรรคที่ทำเพื่อประชาชนและผู้สมัครส.ส.ของพรรคโดยเฉพาะความเชื่อมั่นต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคการเมืองพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอันดับหนึ่งในการที่ทำแล้วทำอยู่ทำต่อผลงานเป็นที่ประจักษ์นายธนกรกล่าวว่าส่วนกรณีในวันจับสลากมีบางคนตะโกนบอกว่าเลข22ตรงวันรัฐประหารนั้นยิ่งต้องขอบคุณที่ทำให้ประชาชนกลับไปหวนนึกถึงวันนั้นที่พลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำที่เข้ามาแก้ปัญหาความขัดแย้งนำพาประเทศให้เกิดความสงบเรียบร้อยตอกย้ำภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์เข้ามากอบกู้สถานการณ์ทำให้ประเทศไทยเดินหน้าและสงบมาจนถึงทุกวันนี้เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนตัดสินใจง่ายขึ้นเมื่อพรรคใหญ่ๆได้เบอร์เป็นเลข2หลักทำให้การแข่งขันกันในสนามการถูกบีบให้แคบลงประชาชนจะเลือกระหว่างรวมไทยสร้างชาติหรือเพื่อไทยที่เป็นคู่แข่งขันหลักต้องเลือกระหว่างประชาธิปไตยแบบไทยๆกับประชาธิปไตยแบบจอมปลอมประชาชนจะเลือกแบบไหนนายธนกรกล่าวนายธนกรกล่าวว่า8ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์นำพาประเทศกลับเข้าสู่ความสงบเรียบร้อยไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงเหมือนที่ผ่านมาประเทศไม่หยุดชะงักมีการพัฒนาในทุกๆด้านถนนหนทางโครงสร้างพื้นฐานระบบเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนไทยอยู่ดีกินดีด้วยผลงานความซื่อสัตย์ความมุ่งมั่นจึงเชื่อว่าประชาชนจะเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติให้โอกาสพลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งและเชื่อว่าสุดท้ายแล้วการเลือกตั้งจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างฝ่ายพลเอกประยุทธ์กับพรรคเพื่อไทยเท่านั้น